คอนบุพเพสันนิวาสนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ฟีเวอร์ไปทั่วเมืองจริงๆค่ะซึ่งป๊อบธนวัฒน์พระเอกของเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าปลื้มกับกระแสมากๆโดยเฉพาะตอนนี้ได้ยกถูกจัดอันดับให้เป็นพระเอกปากร้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตรงไหนคะข้าพูดความจริงข้าบอกให้หยุดเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาข้าทาสบริวารไม่เอาการเอางานขี้คร้านตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวนั่งสม้อยชายตาหน้าขาวหน้ารำคาญเป็นหนึ่งฉากที่ทุกคนพูดถึงในความปากร้ายของคุณหมื่นที่ต่อว่าการะเกดแบบไม่มีช่วงพักหยุดหายใจซึ่งป๊อบธนวัฒน์เผยว่ากว่าจะออกมาเป็นฉากนี้ให้ชาวโซเชียลได้ไปตัดคลิปขำๆเจ้าตัวต้องใช้เวลากว่า10เทคในการถ่ายทำแต่ก็หายเหนื่อยเพราะได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีชนิดที่ตอนนี้ไปไหนมาไหนไม่มีใครเรียกชื่อป๊อบแถมยังมาทักทายว่าอ๋อเจ้าอีกด้วยค่ะทุกวันนี้ไปไหนก็ไม่มีเรียกคุณชายแล้วเรียกคุณหมื่นท่านหมื่นอย่างเดียวบางคนก็เรียกท่านขุนอะไรอย่างเงี้ยแบบเรียกแนวนี้หมดเลยก็เป็นแนวนั้นไปฮะที่ใจที่สุดก็คือแบบคนเขาชมละครของช่อง3ว่าแบบเนี่ยสมกับการรอคอยอะไรอย่างเงี้ยครับออกมาก็ไม่คิดหรอกคนจะคิดว่าปากร้ายก็คิดว่าก็คงว่านางเอกอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอกระแสออกมาก็มันทำให้คนคิดว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นคนปากร้ายปากจัดคือด่าอย่างนี้ตบเลยดีกว่าด่าอย่างนี้ตบเลยดีกว่าดีใจที่แบบว่าเล่นไปแล้วในสิ่งที่เราตีความแล้วคนก็รู้ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยอะไรนะอ๋อเจ้าเป็นคนกำเริบอะไรเนี่ยสักอย่างยาวมากตอนนี้จำไม่ได้เลยยาวจริงเมื่อหลังฉากนี้กว่าจะได้ฉากนี้ประมาณ10กว่าเทคอะครับเพราะว่ามันต้องพูดทีเดียวพรวดเลยห้ามติดเลยจำได้ว่าคิวที่2เนี่ยแหละจัดซีนนั้นเลยแล้วคือทุกคนในฉากต้องนั่งรอเราหมดแล้วเราต้องพูดคนเดียวยาวๆอะไรเงี้ยกดดันวันนั้นกดดันมันเลยหลายเทคด้วยทุกคนก็ป๊อบหลายเทคแล้ว ยากจริงเขาก็แซวๆกันแหละครับประมาณนั้นและสำหรับใครที่ประทับใจกับละครเรื่องนี้วันนี้ไปพบกับนักแสดงจากละครบุพเพสันนิวาสกันได้นำโดยป๊อบธนวัฒน์เบลล่าราณีปั้นจันทร์ปรมะและอีกหลายคนที่จะชวนแฟนๆร่วมทำบุญเพื่อรับเสื้อใจดีใจสบายบุพเพสันนิวาสพวงกุญแจขนมปังและภาพถ่ายจากละครที่นักแสดงชื่นชอบซึ่งนำมาให้แฟนๆได้จับจองที่พื้นที่โปรโมชั่นชั้น2เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้าสมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในการอุปถัมภ์ของหลวงพ่อกันหาสุกาโมวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามค่ะ